น้ำใจยังคงหลั่งไหลไม่ขาดสายนะครับสำหรับพระเอกหนุ่มณเดชน์ครับแล้วก็ญาญ่าที่ก่อนหน้านี้ได้นำสิ่งของต่างๆมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับล่าสุดแฟนคลับได้ลงภาพโดยทั้งคู่เนี่ยก็ได้สั่งเฟสชิลครับจำนวน18ชิ้นหน้ากาก KN95 20ชิ้นแล้วก็เจลแอลกอฮอล์12ขวดครับให้กับทางโรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 เรียกได้ว่าหลังจากโพสต์ไปก็มีแฟนๆเข้ามาชื่นชมกันเพียบเลยครับนอกจากนี้นะฮะยังมีเรื่องน่ายินดีสำหรับหนุ่มณเดชน์ครับเพราะว่าแม่แก้วเองก็ได้โพสต์ภาพลูกชายคนเก่งยืนอยู่หน้าป้ายคณะพร้อมแคปชั่นว่าแม่กับป้าดีใจกับลูกแบร์รี่ด้วยนะครับซึ่งก็หมายถึงณเดชน์เรียนจบปริญญาโทหลักสูตรนิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ